สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับพ่อแม่ขับรถพาลูก3ขวบไปฟอกไตเกิดประสานงาพิกอัพดับ3ศพเด็กหญิง4เดือนด้วยนะครับเมื่อวันที่21มกราคม2559ร้อยตำรวจโทพนัสโกรธประโคนร้อยเวรสภ.ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกัน3คันรวดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายจึงรายงานผู้บัญชาการทราบพร้อมประสานหน่วยกู้ชีพและหน่วยกู้ภัยใกล้เคียงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนสายประโคนชัยบ้านกรวดนะครับบริเวณหน้าร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างระหว่างกิโลเมตรที่48ถึง49ตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยพบรถกระบะโตโยต้าบอลทองทะเบียนบอยไม้บอยไม้5958บุรีรัมย์สภาพพังยับเยินเกือบทั้งคันนะครับด้านหน้ายุบไปจนถึงตัวถังนะครับพบศพกระเด็นตกจากรถ2รายนะครับคือนางทิพวรรณวงสองชั้นอายุ27ปีและเด็กหญิงอลิตาวงสองชั้นวัย4เดือนซึ่งเป็นลูกสาวนอกจากนี้ยังพบเด็กหญิงกัญญาภาวงสองชั้นวัย3ขวบซึ่งเป็นลูกสาวของนางทิพวรรณบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ข้างซากรถซึ่งเจ้าที่ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แต่เด็กหญิงกัญญาภาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับส่วนนายเฉลิมวงสองชั้นอายุ35ปีซึ่งเป็นคนขับและเป็นสามีนางทิพวรรณบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เช่นกันใกล้กันยังพบรถกระบะมิตซูบิชิไททันสีขาว4ประตูทะเบียนกไก่งงู9707พิจิตรสภาพพึ่งตกลงไปข้างทางด้านหน้าพังเสียหายมีผู้นั่งมาในรถบาดเจ็บ3คนคือนายไพศาลเกศชลาอายุ49ปีนะครับคนขับนางสาวยุภาวรรณไข่หินอายุ34ปีและนางสาวลุงนภาไข่หินอายุ29ปีทั้งหมดเป็นชาวตำบลบางไผ่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนอกจากนั้นยังพบรถเก๋งยี่ห้อ Honda สีเทา4กไก่นเน4396กทมสภาพพุ่งตกลงไปข้างทางมีผู้บาดเจ็บ1รายคือนายสุกาลีมีสวัสดิ์นะครับอายุ28ปีซึ่งสาเหตุดังกล่าวนะครับเหตุการณ์การดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม3รายบาดเจ็บ5รายโดยผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประโคนชัย4รายส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์1รายจากการสอบสวนทราบว่าสามีภรรยาขับรถโตโยต้ามาจากอำเภอบ้านกวดเพื่อพาบุตรสาววัย3ขวบไปฟอกไตที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยภรรยาได้อุ้มลูกคนเล็กวัย4เดือนมานั่งด้วยพอมาถึงที่เกิดเหตุได้พุ่งชนประสานงานกับรถกระบะมิตซูบิชิที่ขับสวนทางมาอย่างจังและรถเก๋ง Honda ตามหลังมาก็ชนซ้ำอีกจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายดังกล่าว